สวัสดีค่ะและนี่ก็คือรายการมัมคลับค่ะด้วย2มือแม่นี้ที่สร้างโลกนะคะรายการที่จะเป็นสร้างโลกลอลิงรายการที่จะเป็นพื้นที่ของคุณแม่ทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงทุกคนในครอบครัวค่ะกับบทบาทคุณแม่ที่พร้อมจะแชร์แล้วก็แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้ด้วยกันค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้อยู่กับแม่แอมแม่ตุ๊กนะคะอาจารย์ทวีปเชื้อทองค่ะอาจารย์ล่ามภาษามือนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลย1ทุ่มตรงถึง2ทุ่มนะคะช่อง Mcot Family 14เคเบิลและดาวเทียมที่ช่อง24นะคะช่องทางการติดต่อกับเราค่ะคุณแม่ๆอยากจะฝากคำถามนะคะหรือว่าจะติชมรายการก็ได้นะคะติดต่อกับเราได้ที่02-248-8251นะคะหรือว่ามีทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยทางออนไลน์นะคะที่ mumclub.mcot นั่นเองชื่อเดียวกันเลยใช่แล้วค่ะก็สอบถามเข้ามาได้ติชมได้อันนี้ติดต่อกันได้24ชั่วโมงเลยนะคะรวมถึงตอนนี้ค่ะรายการสดของเรา1ทุ่มตรงมาเจอกันแบบนี้ก็เปิดด้วยเรื่องราวถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะเป็นเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์ฝั่งฮอลลีวูดค่ะอย่างแบทพีทค่ะแบทพีทนะคะล่าสุดได้โพสต์ข้อความซึ้งๆบน Facebook นะคะโดยมีข้อความว่าพ่อต้องรีบไปประชุมตอนนี้สายแล้วผมพูดและรีบคว้าเสื้อโค้ทมาผ้าบ่าแล้วรีบเดินออกจากบ้านตอนที่ผมกำลังขับรถออกลูกวิ่งลงบันไดมาทีละ2ขั้นแล้วพูดว่าเดี๋ยวๆแต่มันไม่ทันแล้วหน้าลูกดูผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดพ่อลืมจูบหนูก่อนไปลูกพูดเบาๆในลำคอกล้ำกลืนความผิดหวังลงไปค่ะใช่แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็โทรมาหาคุณพ่อด้วยนะคะลูกบอกผมว่าพ่อลืมจูบหนูก่อนไปคุณแบรดพิตต์นี่ก็บอกลูกว่าพ่อขอโทษนะลูกผมพูดสำนึกผิดแล้วก็ลูกก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วก็วางหูไปในขณะที่ลูกสาวค่ะกำลังใส่รองเท้าแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะตอนที่ลูกเดินออกจากบ้านเนี่ยมีรถมาจอดหน้าบ้านแค่ลูกเห็นผมเดินออกจากรถแค่นั้นแหละลูกก็วิ่งเข้ามาหน้าบ้านเป็นกระด้งเลยแล้วก็บอกว่าพ่อขอโทษนะพ่อลืมคือคุณพ่อเนี่ยขับรถกลับมาพี่ตุ๊กค่ะแล้วก็มาหอมลูกมาจูบลูกนะคะพ่อบอกพ่อขอโทษนะพ่อลืมผมบอกแล้วก็อุ้มลูกขึ้นมาจูบลูกไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าลูกยิ้มไม่หุบเลยแบทพีนนะคะเขาบอกว่าอีก15ปีข้างหน้าก็จะไม่มีใครจำได้แล้วค่ะว่าวันนั้นเขาไปประชุมสายแต่ลูกสาวเขาจะเป็นคนที่จำได้ไม่มีวันลืมเลยว่าพ่อและแม่ขับรถกลับมาหาลูกเพื่อที่จะได้จูบลูกก่อนไปบางครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อาจจะรีบไปทำงานหรือว่าเผลอให้ความสำคัญกับคนอื่นๆมากกว่าลูกของตัวเองหากคุณคิดถึงความรู้สึกของลูกกันสักนิดนะคะการกระทำสิ่งเล็กๆนั่นแหละค่ะที่จะทำให้ลูกของคุณเนี่ยกลายเป็นความทรงจำอันล้ำลึกนะคะแล้วก็จดจำได้ไปจนโตใช่แล้วเป็นจริงๆนะบางครั้งเราก็เป็นแล้วก็เผลอลืมไปทุกครั้งเลยที่แบบออกจากบ้านแล้วลูกยังเหมือนคือเขาบายบายแล้วแหละแต่บทบายบายของเขามันย้วยมากอ่ะเขายังบายบายไม่สุดย้วยของเขาอ่ะทุกครั้งที่ขับเลยออกไปมันเอาไงจะขับกลับจะอะไรมันก็ไม่ได้จริงๆแต่ว่าต้องไปทำงานนะเป็นแบบเรื่องราวดีๆเนาะโจลี่กับพิทเนี่ยมีลูกเยอะมากแล้วตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังจะรับมาอีก2คนด้วยนะพี่ตุ๊กครอบครัวเนี่ยอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆก็เป็นตัวอย่างดีๆเนาะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องราวของรายการเราในวันนี้ด้วยนะคะอบอุ่นไม่แพ้กันแน่นอนแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามในไฮไลท์กันเลยค่ะMom Club ในช่วง Mom's Room วันนี้เรามาฟังวิธีการต่อสู้โรคธาลัสซีเมียจากครอบครัวอ้อมอารีกันต่อพร้อมทั้งวิธีการป้องกันและการรักษาโรคธาลัสซีเมียจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอินคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคนี้อันดับต้นๆของประเทศไทยและปิดท้ายด้วยมัมแชร์เรามีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทำเพื่อเด็กๆชาวดอยมาฝากกันค่ะสนับสนุนช่วงมัมรูมโดยพันษานี้เปลี่ยนคนเมาเป็นคนใหม่เลิกเหล้าโทร1413จากสสส Mom's Room โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปยังลูกนับเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในโลกจากการสำรวจพบว่าประชากรโลกร้อยละ5ซึ่งคิดเป็นจำนวน350ล้านคนอยู่ในเกณฑ์เป็นพาหะของโรคนี้ใน1ปีทั่วโลกจะมีทารกเกิดใหม่เป็นโรคนี้ประมาณ 350,000 คนและพบมากที่สุดในทวีปเอเชียซึ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงซึ่งมีการแตกตัวเร็วกว่าปกติทำให้มีอาการซีดและต้องถ่ายเลือดหรือกินยาตลอดชีวิตส่งผลให้สุขภาพอ่อนแอเจ็บป่วยบ่อยมีปัญหาในการทำงานการเรียนหากเป็นรุนแรงก็จะทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด
และสำหรับประเทศไทยมีอัตราผู้เป็นพาหะโรคนี้ประมาณร้อยละ35ของประชากรหรือคิดเป็นจำนวน22ล้านคนและจะพบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้มักจะไม่ปรากฏความผิดปกติให้เห็นจากภายนอกแต่จะมียีนโรคนี้แอบแฝงอยู่หากวิเคราะห์เป็นตัวเลขเชิงลึกแล้วจะพบว่าในหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 800,000 คนจะมีโอกาสคลอดลูกที่เป็นทาลัสซีเมีย 50,000 คนต่อปีและจะมีเด็กทารกไทยเกิดใหม่เป็นโรคนี้ประมาณ 12,500 คนต่อปีและในจำนวนนี้มีโอกาสเป็นโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงมากถึง 4,250 คนต่อปี Mom's Room โอ้จาก VTR นะคะก็เห็นได้แล้วถึงความเสี่ยงอุบัติการการเกิดคือแค่ฟังตัวเลขเนี่ย ก็รู้สึกรุนแรงไปแล้วนะคะเมื่อกี้ต้องขออภัยนิดนึงนะคะวิทยาของเราคำว่าคนที่เป็นโรคนี้เป็นรอเรือนะคะขออภัยด้วยค่ะนิดนึงตกไปค่ะก็อย่างที่เห็นกันนะคะก็คือทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะถ่ายทอดทางพันธุศาสตร์นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกับครอบครัวอ้อมอารีไปแล้วนะคะหนึ่งครอบครัวนี้นะคะที่มีลูกชายคนโตก็คือน้องวูดดี้ของเรานะคะป่วยเป็นโรคนี้และตอนนี้อยู่ในจุดที่รักษาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้แต่เมื่อวานนี้ยังคุยกันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้ครอบครัวอ้อมอารีนะคะก็ยังมาเป็นแขกรับเชิญค่ะแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะก็คือคุณหมอนะคะท่านที่เป็นคนรักษาน้องวูดดี้ให้หายขาดจากโรคนี้ได้นะคะวันนี้คุณหมอจะมาให้ความรู้กับเรานะคะในเรื่องของโรคทาลัสซีเมียรวมถึงวิธีการรักษาด้วยนะคะต้องขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอบพระคุณค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขออวดนิดนึงค่ะถ้าพูดถึงโรคทาลัสซีเมียนะคะอันนี้ก็คือคุณหมอท็อปของประเทศไทยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วขอบคุณที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลามาก็ขอบคุณที่ให้เกียรติให้โอกาสมาด้วยในการให้ความรู้ของโรคทาลัสซีเมียวันนี้ต้องได้เยอะมากๆขนาดตัวตัวเองตัวว่ายังคนไม่เข้าใจโรคนี้เยอะมากค่ะเพราะมันเหมือนไม่เหมือนโรคหวัดโรคอะไรที่เราเจอทุกวันแต่คำว่าทาลัสซีเมียได้ยินปุ๊บไม่ได้มีใครตกใจทุกคนเคยได้ยินศัพท์นี้แล้วแต่จริงๆเราแทบจะไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงจริงๆเป็นเยอะด้วยใช่ค่ะเล่านิดนึงนะคะคือโรคพันธุกรรมทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่ตัวเม็ดเลือดแดงนี่ผิดปกตินะครับเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันจะแตกได้ปกติแล้วเนี่ยเม็ดเลือดแดงของเราจะมีอายุประมาณสัก3เดือนแต่คนไข้ที่เป็นโรคซีพันธุกรรมทาลัสซีเมียเนี่ยเม็ดเลือดแดงจะอายุไม่ถึงเดือนสามเท่าเลยครับเพราะนั้นคนไข้จะต้องถูกได้รับการเติมเลือดไปตลอดชีวิตนะครับประมาณทุกเดือนที่เติมเพราะว่าเขาจะสร้างเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าอายุสั้นลงเพราะฉะนั้นเติมไปช่วยใช่จังหวะนั้นคนปกติแล้วเนี่ยเราจะมีความอายุของเม็ดเลือดแดงประมาณ120วันใครก็ดูจะสร้างทันมันตายไปแล้วก็จะสร้างทันก็จะไม่มีอาการซี่แต่คนไข้พวกนี้เนี่ยไขกระดูกจะถูกเซตว่ากว่าจะสร้างได้3เดือนไอ้นี่มันตายไปก่อนคือเดือนนึงมันก็ต้องเติมเลือดทุกเดือนนะครับแล้วก็อันนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าคนไทยเนี่ยเป็นพาหะของโรคเนี่ยประมาณ 10-40% แล้วแต่ภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยจะเป็นพาหะเนี่ยกันเยอะเกือบ 40% ด้วยกันเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าพาหะเนี่ยมาแต่งงานกันพาหะเนี่ยก็จะมีโอกาสที่มีลูกเป็นโรคผมก็อยากจะถามกลับไปเลยทั้งคุณแอมกับคุณตุ๊กได้ตรวจหรือยังว่าเป็นพาหะทาลัสซีเมียตรวจค่ะพอดีว่ายังพอได้รับ educate บ้างนิดหน่อยก็เลยตรวจแต่ว่าคนก็ตรวจไม่ดีมากเลยครับเพราะว่าตามคนต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้ตรวจเอาจริงๆคือยอมรับเลยว่าหนูก็ตรวจแต่ว่าเพิ่งจะรู้ตอนก่อนจะตรวจนี่แหละว่าเราจะต้องไปตรวจจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะตื่นเต้นมากคือผมอยากจะให้โปรแกรมในเรื่องการตรวจเนี่ยพันธุกรรมทาลัสซีเมียไม่ใช่ไปปวดกันตอนแต่งงานตรวจตั้งแต่อายุเด็กๆเลยเขาจะได้เตรียมตัวเอออันนี้ไม่นี่เราตรวจก่อนแต่งงานใช่ไหมครับเพราะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าตัวเองเป็นพาหะทาลัสซีเมียหรือเปล่าอาจารย์ท่านลูกหนูที่เพิ่งคลอดมาเนี่ยเขาโดนตรวจไปไหมคะตอนคลอดมีไหมไม่ได้ตรวจไม่มีต้องแจ้งเฉพาะไปถูกต้องจริงๆแล้วได้ตั้งแต่วันคลอดเลยไหมคะใช่ครับโอเคเลือดที่เก็บใครคลอดลูกนะใช่ทีนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าพาหะเนี่ยทั้งว่าคู่สามีภรรยาแต่งงานกันแล้วเนี่ยแล้วตรวจมาแล้วเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นพาหะก็ไม่จำเป็นเพราะโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคทั้งสองคนจะต้องเป็นพาหะก็คือถ้าเกิดคุณแม่เป็นพาหะคนใดคนหนึ่งไม่เป็นคนหนึ่งไม่เป็นเพราะฉะนั้นเลวร้ายที่สุดคือลูกเป็นพาหะเท่านั้นเองใช่ครับอันนี้อาจารย์คะจริงๆแล้วคนที่เป็นพาหะเขาก็ไม่ผิดแต่จริงๆแล้วก็แค่ไม่ได้รู้ตัวว่าต้องตรวจคืออย่าบอกว่าพันธุกรรมเป็นเรื่องของความผิด
นาะมันไม่ใช่เรื่องความผิดเพราะฉะนั้นเราไม่มีการโทษซึ่งกันและกันโชคดีโชคร้ายก็ไม่ได้โชคดีโชคร้ายคือเป็นอะไรที่มันติดมาแต่เราควรจะแต่เราควรจะตรวจเท่านั้นเองแล้วเรามาควรจะวางแผนครอบครัวแต่ถ้าบังเอิญไม่ได้ตรวจดังหลายๆคนในคนไทยเนี่ยนะคะไม่ได้ตรวจแล้วตั้งท้องแล้วหลังจากนั้นเราจะตรวจวินิจฉัยหาทารซีเมียได้ณจุดใดบ้างคะก็คือตอนตั้งครรภ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในก่อนที่เราก่อนจะตั้งครรภ์ก็ตามเนี่ยทางคุณหมอเนี่ยก็จะตรวจคู่สามีภรรยาแต่ถ้าสมมุติว่าคู่สามีภรรยาเนี่ยเป็นพาหะทารซีเมียพอตั้งครรภ์ไปได้ประมาณสักเกือบสัก 3-4 เดือนเนี่ยประมาณ4เดือนหรือ16สัปดาห์เนี่ยก็จะมีการเจาะเลือดจากสายสะดือหรือถุงน้ำคร่ำเนี่ยไปตรวจว่าเด็กในครรภ์เนี่ยเป็นอย่างไรก็จะตรวจได้เลยอันตรายไหมคะก็คือแค่เจาะถุงน้ำคร่ำประมาณสัก4เดือนถึง5เดือนก็คือเหมือนเราวิธีการเหมือนกับเราเจาะน้ำคร่ำหาดาวซินโดรมคล้ายๆอย่างนั้นเลยก็คือแล้วก็จะมาตรวจว่าเด็กในครรภ์เนี่ยเป็นโรคหรือไม่นั่นหมายความว่าคุณหมออนุญาตให้ตั้งครรภ์ได้ได้ครับเสี่ยงได้ 25% ที่จะเป็นถูกไหมคะครับแต่ทีนี้ไอ้เรื่องการจะตั้งครรภ์จะต่อไม่ต่ออันนี้ต้องมานั่งคุยกันมานั่งคุยกันเองครับผมซึ่งจริงๆเราย้อนไปนิดนึงเราไปแอบใช้พวกวิธีตุ๊กก็เลยไม่เป็นทำกิฟต์อะไรอย่างนี้ได้เพื่อไม่ให้เป็นนะคะนี่เป็นคำถามที่ดีค่ะคือตอนนี้มีวิทยาการสมัยใหม่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าครอบครัวเนี่ยรู้ว่าตัวเองจะเป็นพาหะแล้วคุณหมอเขาจะบอกเลยว่าพาหะแบบนี้กับพาหะแบบนี้แต่งงานกันแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่ลูกเกิดเป็นโรคพันธุกรรมทารซีเมียเขาก็จะมีวิธีการที่ทางคล้ายๆเหมือนกับทำเด็กหลอดทดลองค่ะแล้วจริงๆผมไม่อยากจะเรียกหลอดทดลองหรอกภาษาก็เรียกว่า in vitro fertilization คือกิฟต์นั่นแหละนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาตัวอสุจิกับไข่เนี่ยมาผสมกันก็ได้เป็นตัวอ่อนนะครับจากนั้นเขาก็จะดึงเซลล์จากตัวอ่อนนะครับมา1เซลล์แล้วมาบอกว่าตัวอ่อนนี่เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคถ้าตัวอ่อนนี่เป็นโรคก็ไม่ต้องก็เก็บไว้แต่ถ้าเกิดตัวอ่อนไม่เป็นโรคก็ให้เขาเกิดเจริญใช่แต่เราเลือกตั้งแต่ไข่กับอสุจิไม่ได้ไม่ได้อ๋อวิทยาการเรายังไม่ขนาดใช่แต่ว่าขนาดนี้ก็ยากแล้วนะครับเพราะว่าตัวอ่อนที่เราจะเลือกเนี่ยมีแค่16หรือไม่กี่เซลล์เท่านั้นเองนะ16ถึง30 16เซลล์แค่นั้นเองแล้วดึงมา1เซลล์แล้วซึ่งขนาดนี้ก็เป็นทางจรรยาบรรณแล้วว่ามันมีชีวิตหรือยังใช่ไหมคะถ้าจะแต่ว่าการที่ดึงออกมาแล้วเนี่ยนะครับแค่1เซลล์ไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็บอกได้ว่าเนี่ยปกติซึ่งถามว่าจรรยาบรรณไหมก็คือเราก็ต้องการที่จะให้ตัวอ่อนที่ปกติเกิดขึ้นแค่นั้นเองครับอันนี้คือวิธีการครับผมค่ะแต่ถ้าไม่ได้เลือกแล้วปล่อยให้ตั้งท้องปกติก็จะตรวจเหมือนที่เมื่อกี้ครับเพราะนั้นการตรวจจะมี2แบบก็คือการตรวจแรกคือการที่เราจะบอกว่าตัวอ่อนที่เป็นโรคไม่เป็นโรคเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pre-gestational diagnosis ก็คือการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก่อนที่จะไปปฏิสนธิอีกอันนึงก็คือตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วจนกระทั่งอายุ4เดือนถึง5เดือนอันนั้นคือการวินิจฉัยเรียกว่า prenatal diagnosis อันนี้คือปัจจุบันที่ไปแล้วแต่ตั้งครรภ์ไปแล้วประมาณ 4-5 เดือนถึงวินิจฉัยว่าเป็นโรคไม่เป็นโรคแล้วก็มีอีกท่านนึงก็คือตอนคลอดออกมาแล้วถ้าไม่ได้ตรวจก็คือมี3ใช่ครับ3แบบในตอนนี้แต่ถ้าสมมุติเป็นกระดาษนะเหมือนด่านตำรวจถ้าสมมุติว่าเป็นเคสที่ยกตัวอย่างน้องวูดดี้ที่คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วคุณหมอแล้วคือทีนี้พอเป็นแล้วเนี่ยทารซีเมียที่คุณหมอบอกว่าต้องเติมเลือดตลอดไปตลอดไปแล้วก็มีโอกาสที่ชีวิตจะสั้นลงด้วยครับคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าในขณะนี้โรคซีพันธุกรรมทารซีเมียเนี่ยก็รักษาแบบ2แบบแบบนึงก็คือพวกที่จะมีอาการรุนแรงก็จะมีอาการซีดตั้งแต่อายุ 1-3 ปีซึ่งก็จะคนไข้พ่อจะบอกได้เลยว่าลูกเนี่ยดูเหลืองๆจริงๆไม่ใช่เหลืองหรอกคือซีดแล้วก็จะบอกได้เลยว่าเด็กก็จะงองแงจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ตรวจว่ามีอาการซีดแล้วก็ไปตรวจต่อไปว่าเป็นโรคซีพันธุกรรมทารซีเมียหรือไม่ทีนี้คนไข้เหล่านี้เนี่ยก็จะมีการเติมเลือดไปตลอดชีวิตนะครับคือถ้าได้เติมเลือดเนี่ยปัญหาของการเติมเลือดเนี่ยมันจะมีอยู่2ปัญหาด้วยกันคือถ้าโตขึ้นเลือดก็ต้องใช้มากขึ้นโอกาสที่เลือดแมทที่เลือดจะเข้ากันได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าพอเราให้เลือดไปเยอะๆเนี่ยร่างกายมันจะสร้างภูมิต้านทานมันก็จะหาเลือดยากขึ้นอาจารย์คะที่ใช้เลือดเยอะขึ้นเพราะเราตัวโตขึ้นถูกต้องขึ้นแล้วพอให้เลือดไปบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานต่อเลือดเนี่ยมันจะมีเพราะเราได้รับเลือดจากหลายคนไงก็ยิ่งหายากก็ยิ่งหายากขึ้นไปอีกแล้วแถมยังโตขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้คือปัญหาประเด็นที่หนึ่งใช่ๆอันที่สองคือได้เลือดแล้วเนี่ยมันจะมีเหล็กข้างในร่างกายสิ่งที่จะเสียชีวิตก็คือเหล็กมันข้างเพราะเหล็กมันจะไปสะสมทั่วร่างกายแล้วจะมีปัญหาตลอดอีกทุกหัวใจตับทุกอย่างที่น้องวูดดี้ต้องขับทุกวันใช่ไหมคะซึ่งถ้าจะให้ใช้วิธีการลดเหล็กในร่างกายก็ต้องมียาขับเหล็กนะครับซึ่งยาขับเหล็กเนี่ยในสมัยก่อนยิ่งทรมานใหญ่เลยก็คือต้องฉีดเข้าใต้ผิวหนังทุกวันวันละ8ชั่วโมงคือต้องคาเครื่องยาขับเหล็ก
ก็ต้องโอ้โหสิฮะและซึ่งภายใน10ปีที่ผ่านมานี่โชคดีคือเดี๋ยวนี้ยาขับเหล็กเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นยาแบบชนิดรับประทานได้แล้วในเด็กเล็กอะคะยังใช้ได้ไหมในเด็กเล็กเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นยาน้ำเป็นยาน้ำหรือยาเม็ดแต่ซึ่งตอนน้องวูดี้เด็กๆยังไม่มียาน้ำถูกต้องยังเป็นเข็มอยู่เครื่องยังติดอยู่วันละ8ชั่วโมงที่คุณแม่เล่าให้ฟังย้อนนิดเดียวเลยค่ะถ้าคุณแม่แฝงคุณพ่อปกติอันนี้ลูกไม่เป็นแน่ๆที่อาจารย์บอกแต่คุณแม่ต้องดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์เป็นพิเศษไหมคะหรือทำตัวปกติได้มันก็ปกติมันก็ปกติได้เลยข้ามไปงั้นมาถึงวิธีการรักษาเลยดีค่ะที่อยากรู้เยอะมากนะแต่เวลามันเข้มงวดจริงๆเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเติมเลือดอาจารย์ต่อเลยค่ะแล้วก็ต้องยาขับเหล็กใช่ไหมฮะซึ่งวิธีการนี้จะต้องให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆถูกไหมฮะเพราะค่าเลือดคือเลือดเนี่ยอาจจะเป็นผู้บริจาคจะฟรีแต่มันมีค่าถุงค่าอะไรซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายและยาขับเหล็กนะครับอันที่สองก็คือว่าวิธีการอีกวิธีการหนึ่งถ้าอยากจะให้หายขาดอันนี้ก็เป็นที่มาของที่น้องวูดดี้ได้ทำการไปคือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดไม่เราคิดนะครับก็คือการปลูกถ่ายสมัยก่อนแล้วเรียกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกเพราะเซลล์ต้นกำเนิดไม่เราคิดจะต้องเอามาจากไขกระดูกแต่ปัจจุบันนี้เซลล์ต้นกำเนิดไม่จะมาจากไขกระดูกเอามาจากหลอดเลือดก็ได้จากเลือดจากสายสะดือก็ได้ที่เปลี่ยนวิธีได้เพราะเราพัฒนาขึ้นใช่ไหมคะดึงได้มากขึ้นใช่ครับเดี๋ยวทีมงานบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ชมที่มีคำถามเกี่ยวกับโรคโทรซีเมียโฟนอินเข้ามาตอนนี้นะคะที่022488251นะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามอยากจะพูดคุยกับคุณหมอเนาะระหว่างนี้นะคะเข้ามาได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอถามไปก่อนคุณผู้ชมสามารถโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะขอเบอร์อีกทีนึงเนาะ022488251นะคะเดี๋ยวถามอาจารย์ต่อค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์ต้นกำเนิดนี่สเต็มเซลล์ที่ผมพูดคือเฉพาะเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตซึ่งตามปกติจะอยู่ในไขกระดูกใช่ไหมฮะทีนี้วิธีการจะปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือไม่เห็นหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีจะไปเอาใครมาปลูกได้จะต้องเป็นคนที่มีเนื้อเยื่อตรงกันคือภาษาอังกฤษที่เรียก HLA นะครับบัตรกรุ๊ปไม่จำเป็นต้องตรงกันคือเลือด A B O A B ไม่จำเป็นคนละหัวข้อคนละอันนั้นคือไม่มีปัญหาแต่การปลูกถ่ายอวัยวะอื่นเช่นตับไตหรือหัวใจจำเป็นต้องบัตรกรุ๊ปตรงกันมันแปลกดีนะฮะแต่การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เนี่ยจำเป็นต้องตรวจคือเนื้อเยื่อตรงกันแต่โอกาสที่เนื้อเยื่อหรือ HLA เนี่ยใครจะเหมือนกับเราก็คือ1คนที่จะเหมือนกับคนไข้ได้ก็คือต้องเป็นพี่น้องที่เกิดจากคุณพ่อคุณแม่เดียวกันจำถูกไหมคะพี่น้อง 25% ถูกต้องเพราะนั้นเวลาครอบครัวที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยจะมีเด็กอีกคนนึงก็กลัวไงใช่เพราะโอกาสที่ลูกจะเป็นทาลัสซีเมียก็เลยไม่อยากจะมีเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิดเป็นทาลัสซีเมียทำยังไงแล้วถ้าไม่เป็นโอกาสที่เด็กจะมีที่น้องเนี่ยจะมีเนื้อเยื่อเหมือนกับผู้ป่วยก็อีก 25% 1ใน 4เพราะนั้นมันโหมันยากไงโอ้ยคิดอย่างนี้แล้วมาดูแต่ว่าคุณแม่ก็ต้องทำเนาะคุณแม่ก็ต้องคือเป็นหนึ่งโอกาสเป็นหนึ่งโอกาสคือรีบทำทันทีเลยตอนนั้นเพราะนั้นก็คือว่าคนที่จะมีโอกาสได้เนี่ยก็คือสมมติว่ามีลูกคนโตเป็นนะลูกคนที่สองถ้าอยากจะมีเนี่ยคุณก็ต้องมีโอกาสที่จะบอกว่าโดดที่สองเนี่ยนะจะต้องไม่เป็นโรคนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วก็ต้องมีเนื้อเยื่อเนี่ยตรงกับคนแรกซึ่งโอกาสที่คนที่สองเนี่ยไม่เป็นโรคคือ3 ใน 4ถูกไหมโอกาสที่เป็นโรคคือ1 ใน 4แต่พอคลอดมาแล้ว3 ใน 4โอกาสที่เนื้อเยื่อจะตรงกับคนโตก็1 ใน 4แต่ว่าพอมัน1 ใน 4ก็คือมันน้อยมันน้อย1 ใน 8ร้อยลงไปเรื่อยๆก็คือมันก็1 ใน 4 × 3 ใน 4ก็คือ3 ใน 16อะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดตามสัดส่วนปัจจัยยาใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานเราคุยกันเรื่องเคสของน้องวูดดี้หมอพอไม่ตรงกับน้องแวนด้าเนี่ยก็คือต้องไปหาคนอื่นซึ่งมันน่าจะต้องยากซึ่งน้องคือกรณีของน้องเนี่ยเป็นกรณีแรกใช่ไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาอยากจะทำการรักษามากแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาไขกระดูกจากคนอื่นที่เป็นเคสแรกเพราะอะไรคะยังไม่มีใครเคยอยากทำการยังไม่มีเคยทำการรักษาในทาลัสซีเมียเติมเลือดในบ้านเราคือก่อนหน้านี้มีเหมือนกันคือใช้พี่น้องแต่ในกรณีของน้องวูดดี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยน้องสาวเขาเนี่ยไม่เข้ากันทำยังไงตอนนั้นเราก็ต้องไปหาไขกระดูกจากที่อื่นทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีใครยังไม่มีการเก็บยังไม่มีใครคิดที่จะเก็บไอศูนย์รวมสเต็มเซลล์นะครับก็เป็นที่มาว่าน้องวูดดี้จึงจะต้องส่งผลเนื้อเยื่อเนี่ยไปที่ไต้หวันที่มูลนิธิฉือจี้นะครับซึ่งเขาตอนนั้นเนี่ยเขามีผู้ที่สนใจจะบริจาคสเต็มเซลล์ประมาณ 200,000 คนทีนี้โอกาสที่คนอื่นจะมีเนื้อเยื่อตรงกับเราเนี่ย 30,000 ถึง 50,000 คนถึงจะตรง1คนโอเค 30,000 ตรง1มาทั้งหมดมี 200,000 มี 4 โอกาสอ่ะ 4 คนประมาณนั้นแล้วเพราะนั้นที่จากเคสน้องวูดนี่เนี่ยเป็นเคสแรกที่ทำและประสบความสำเร็จในการที่เราใช้ของคนอื่นจึงเป็นที่มาหลังจากนั้น 2-3 ปีประเทศไทยเราถึงเริ่มเกิด
กระบวนการที่เริ่มหาผู้บริจาคซึ่งคนซึ่งองค์กรที่เป็นโต๊ะโผใหญ่ในการที่จะรวบรวมก็คือสภากาชาดไทยซึ่งของน้องวูดี้นี่กี่ปีแล้วนะคะหลังจากการผ่าตัดเกือบ15ปีแล้วมั้งครับผมตอนนี้น้องบริจาคไปแล้ว18แล้วเนาะประมาณ15ระหว่างนี้ทราบไปเลยว่าเชิญชวนนะคะเพราะว่าแค่คุณไปแจ้งชื่อบริจาคไม่ได้แปลว่าจะเข้าด้วยใช่ใช่จะบอกว่าตุ๊กก็บริจาคมาหลายปีแล้วไม่เคยมีใครเรียกใช่เพราะวิธีการบริจาคสมมติว่าคุณตุ๊กโรงแรมต้องการสนใจจะบริจาคก็ไปที่สภากาชาดไทยแล้วก็บอกว่าอยากจะบริจาคสเต็มเซลล์เขาก็จะดูดเลือดของดูดเลือดของคุณตุ๊กหรือคุณแอมเนี่ยเข้าไปตรวจว่าเป็นเนื้อเยื่ออะไรแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองยังไม่ต้องบริจาคแล้วพอใครเนี่ยที่มีเนื้อเยื่อตรงกับเราถึงจะเรียกมาบริจาคไม่เหมือนบริจาคเลือดเลือดนี่เอาไปเลยแต่อันนี้คือเอาไปหาคนที่เข้ากับเราเหมือนเราไปแขวนป้ายไว้ว่าเรา HLA อะไรทำไมนิดนึงค่ะทำไมถึงพ่อแม่ถึงช่วยน้องวูดดี้ไม่ได้คะครับแต่ก่อนนี้ช่วยไม่ได้เหตุการณ์นี้ก็เพิ่งเกิดมาที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาที่เมื่อ3ปีที่แล้วเราก็เริ่มมีกระบวนการที่ใช้ของพ่อหรือของแม่มาปลูกฝังซึ่งโอกาสที่พ่อกับแม่เนี่ยยังไงไม่มีเนื้อเยื่อตรงกันอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อเยื่อจะเหมือนกันครึ่งหนึ่งสมัยก่อนโอกาสที่เนื้อเยื่อเหมือนกันครึ่งหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้แต่ที่คณะแพทยศาสตร์เนี่ยเราทำมาได้ประมาณเกือบ30กว่าคนแล้วในคนไข้ทารซีนทำได้เรียบร้อยแล้วหลายๆคนหรือว่าแอมเองนะตอนแรกก็ยังไม่คิดด้วยซ้ำว่าโรคทารซีเมียสามารถรักษาได้หายขาดได้นะแต่ว่าคุณหมอเก่งมากเลยนะสามารถตอนนี้รักษาไปได้ประมาณกี่คนแล้วเอาคนไข้ทารซีเมียที่เราทำเนี่ยก็ประมาณ150คนแต่จริงๆแล้วก็มีสถานที่อื่นทำโรงพยาบาลอื่นที่ทำได้นะครับคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ศิริราชพยาบาลแล้วก็ที่พระมงกุฎอันนี้ที่เราทำที่เขาร่วมตัวกันอาจารย์ต้องเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกคนหนึ่งแน่เลยแล้วค่ะคนเป็นได้เยอะขนาดนี้ก็ต้องใช่อ่ะครับทีนี้เราก็มีกระบวนการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอีกหลายอย่างนะครับในการที่เพราะว่าอย่างน้องวูดดี้เนี่ยเป็นเขามีโอกาสก็คือว่าได้ไปใช้ไขกระดูกที่ไต้หวันและที่สำคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีแล้วก็เพลินครอบครัวเนี่ยเขาเป็นครอบครัวที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้แต่เรายังมีห้ามีสายครอบครัวที่ไม่มีโอกาสใช่เดี๋ยวเรามาคุณหมอกันเนาะแล้วเดี๋ยวเชิญคุณแม่กับน้องวูดดี้ขึ้นมาคุยเกี่ยวกับการรักษาแล้วก็ย้อนกลับไปว่าน้องวูดดี้ยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้บ้างไหมเนาะหลายปีแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมครับ